แนะนำตัวเองก่อนนะครับชื่อนายแพทย์ประวิตรตัญญสิทธิสุนทรนะครับก็จบแพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและจริงๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัดจาวิทยาหรือผิวหนังแต่ไม่ได้ practice นะครับเพราะว่าปริญญาถัดไปก็คือจบไอ้ Master of Science in Pharmaceutical Medicine นะครับจาก Cabinet College จริงๆก็รับราชการมาเกือบ16ปีนะครับแต่ชีวิตที่เหลือก็ทำงานอยู่ดูเรื่องของ Clinical Operation ของบริษัท Pfizer แล้วก็ Johnson & Johnson นะครับหลังจากนั้นก็อยู่ในงานวิจัยทางด้านคลินิกมาตลอดนะครับก็จะเป็นรีวิวเวอร์ให้กับทั้งอย.แล้วก็ทั้งของแหล่งทุนต่างๆเพราะนั้นก็จะมีประสบการณ์ในแง่ของชีวิตก็อยู่กับ clinical trial มาตลอดแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการ clinical trial เมื่อเช้าก็ไปพูดเรื่องการบริหารจัดการ clinical trial ให้กับกรมการแพทย์สำหรับหัวข้อวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการจัดการ clinical trial ที่เป็นเฟส1นะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามาพาว้าวมาขายสวนหรือเปล่าเพราะอาจารย์หลายๆท่านก็มีประสบการณ์มามากนะครับกับการทำเรื่องของตัวclinical phase 1แต่ก็เป็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็พูดคุยกันถ้าระหว่างแล้วคุยกันมีคำถามอะไรก็สอบถามได้ตลอดนะครับสไลด์อาจจะเยอะนิดนึงไม่แน่ใจว่าคงอาจจะพูดไม่ได้หมดเพราะว่าเวลาทำสไลด์มักจะอาจารย์ธมยานจะรู้มักจะลงรายละเอียดมากหายเสียเวลาจริงๆสไลด์เพิ่งเสร็จนะครับเสร็จเมื่อสัก5นาทีที่ผ่านมานี่แล้วก็แต่จะโหลดไปให้นะครับโอเคก็จะอาจจะซ้ำนิดนึงกับเมื่อเช้าแต่ก็เพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจนะตอนนี้อาจจะทบทวนนิดนึงนะครับในเบื้องต้นนะครับในเรื่องของตัว drug development and plan นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปความเชื่อมโยงกับเรื่องของ clinical trial phase 1ซึ่งก็จะเป็นการศึกษาในคนนะครับแต่ก่อนที่เราจะศึกษาในคนเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลมาก่อนเพื่อที่จะประเมินว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะทำการทดลองในคนแล้วว่ามันปลอดภัยไหมหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าแล้วก็จะมาพูดในประเด็นนี้คำว่า clinical study นั้นหมายถึงการศึกษาในคนนะครับแต่ในแง่ของเฟส1เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาครั้งแรกในคนนะครับสำหรับกรณีที่เป็นยาใหม่หรือเป็น new molecular entityครับแต่บางครั้งในเฟส1เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นยาใหม่อาจจะเป็นยาที่เป็นยา modify นะครับเพราะว่าอาจารย์บางท่านอาจจะมีประสบการณ์ของการทำยา modify เช่นการเปลี่ยน formulation หรือเปลี่ยน route station ต่างๆอันนั้นก็ในกรณีนั้นก็อาจจะมีข้อมูลซึ่งมีการศึกษามาก่อนมีรายงานการวิจัยที่มีการตีพิมพ์มาก่อนทีนี้ในแง่ของการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยในเฟส1ก็จะเป็นการศึกษาโดยหลักการทั่วไปสำหรับยาใหม่ก็เป็นการศึกษาครั้งแรกในคนที่เรียกว่า first in human หรือ FIH นะก็จะเป็นการศึกษาที่จะเข้าใจยาในเบื้องต้นในเรื่องของทางเภสัชวิทยาของยาหรือตัว pharmacology clinical pharmacology เพราะว่าข้อมูลที่เราผ่านมาทั้งหมดเป็นทางห้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองนะครับแต่ถ้าเรามาใช้ในคนมันอาจจะมีความแตกต่างก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็จะนำไปสู่การศึกษาในเฟส 2-3 นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของ efficacy กับ safety แล้วก็จะมีทั้งใน2ที่เป็นในเรื่องของ exploratory และ3ซึ่งเรื่อง confirmatory แต่การแบ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นการแบ่งซึ่งเป็นในแง่ของหลักการนะครับแต่ในการพัฒนายาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามนี้มันขึ้นอยู่กับตัววัตถุประสงค์หรือ objective ของการศึกษามากกว่านะบางครั้งการศึกษามันอาจจะควบหรือบางครั้งมันอาจจะกลับไปทำซ้ำหรือพาราเรลมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเราพัฒนายาเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรออกมาซึ่งทำให้เราต้องเปลี่ยนในเรื่องของ strategy ของการศึกษาหรือเปล่าก็อย่าไปฟิกที่ว่าต้องเป็น1 2 3นะครับเพราะบางครั้งนักวิจัยจะมาพอบอกว่าเป็น2แต่จริงๆมันไม่ใช่2โอเคนะครับมันก็ต้องมาดูในวัตถุประสงค์เป็นหลักทีนี้ประเด็นทำสไลด์ตรงนี้มาเนี่ยเพราะว่าคุยกับอาจารย์โทมยานว่าเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในความหมายของ clinical pharmacology นะครับเพราะว่าประสบการณ์จากการรีวิวโดเซียร์ของยาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของตัวนักวิจัยแล้วก็ความเข้าใจของรีวิวทั้งหลายเนี่ยป
ผมว่า weakness หนึ่งก็คือเรื่องของตัว clinical pharmacology ซึ่งความไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่จริงแล้วพอผมมารีวิวและทำงานร่วมกับอาจารย์ธมยานในส่วนที่เป็น clinician เองเนี่ยก็คิดว่า clinical pharmacology เนี่ยมันมีความสำคัญโอเคนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนายาแล้วก็ในแง่ของประสิทธิภาพความปลอดภัยและการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะแต่ไม่ใช่หมายถึง clinical pharmacology ที่ในแง่ของเป็น pharmaceutical care ซึ่งนั้นเป็นคนละแบบกันมันเป็นเรื่องของ drug monitoring นะครับว่าการใช้ถูกต้องหรือเปล่านะในเฟส1นั้นก็จะเป็นการศึกษา clinical pharmacology ในคนเนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะเป็น first in human หรือ modify ซึ่งมันก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันถ้าใน modify ส่วนใหญ่ก็จะเป็น comparative bioavailability เพื่อเทียบกับยาตัวที่เป็น reference ดักของเราเพื่อจะ bridging ข้อมูลของยาที่เป็น reference ดักว่ามันสามารถมาใช้ได้นะครับซึ่งแตกต่างจากกรณีที่เราทำยาเป็นเจเนอริกอันนั้นเราจะทำเป็นไบโอเควอเรนซ์เพราะว่ามันจะต้องเท่ากันส่วนใหญ่เราก็มักจะมีประสบการณ์ของการทำไบโอเควอเรนซ์มากกว่าในเฟส1เนี่ยมันก็มีได้การศึกษาได้หลายวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็น PK อย่างเดียวหรือเป็น PK PD นะครับ PD ก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เป็นเซอโรเกตหรือเป็นไบโอมาร์เกอร์เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ในเรื่องฟาร์มาโคไคเนติกกับฟาร์มาโคไดนามิกนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของตัวโดสเรสปอนแล้วก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องข้อมูลทางฟาร์มาโคโลจีของยาแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่เรียนเมื่อเช้าว่ามันก็มีได้หลายแบบนะครับผมก็จะจำได้ว่าเรียนได้หลายแบบเนาะแล้วก็หลังจากนั้นข้อมูลตรงนี้แหละที่เราจะนำไปสู่การศึกษาในผู้ป่วยเพื่อจะพิสูจน์ในเรื่อง efficacy กับ safety ก็จะเป็นในเฟส2หรือเรื่องของ dose finding แล้วก็เป็น confirmatory เรื่อง efficacy ในเฟส3แต่จริงๆแล้วตัว clinical pharmacology มันไม่ได้สิ้นสุดในที่เฟส1นะเพราะว่ามันอาจจะมีข้อมูลหลายๆอันซึ่งเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับเหตุผลที่สำคัญนะครับเวลาเราไปรีวิวโดสเชอร์ของ regulator ทั้งหลายเนี่ยเราต้องการดูในเรื่องของตัว dose response relationship นะครับในเรื่องเพราะว่ามันจะมีผลต่อการที่จะ optimize ใช้โดสให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะมันอาจจะมีการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pop pk เพื่อจะดูในเรื่องของตัว pk modeling หรือจะดูใน sub population หรือดูในกรณีที่มีปัจจัยอื่นที่เป็น intrinsic หรือ extrinsic factor ที่มีผลต่อ pk นะครับหรืออาจจะศึกษาในกรณีคนไข้ซึ่งมีการทำงานที่ผิดปกติของตับหรือไตก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็คือมันก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่ตามมาที่หลังแล้วก็อาจจะเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งของตัวเฟส2หรือเฟส3นะครับเพราะฉะนั้นเวลารีวิวเวอร์ของตัว FDA review เนี่ยมันจะมีพาร์ทที่สำคัญคือเรื่องของ clinical pharmacology เขาไม่ใช่รีวิวเรื่องของ efficacy อย่างเดียวก็จะดูในความเหมาะสมกับโดสและปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกับโดสนะครับอย่างล่าสุดที่ผมรีวิวเป็นเรื่องของยาลดน้ำหนักนะครับจะพบว่าคนไข้ซึ่งเป็นอ้วนเนี่ยตัวฟาร์มาโคไคเนติกมันจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่ผอมโดสที่ได้เนี่ยที่เราดูว่ามันพอดีมันจะต่ำกว่าที่ควรจะได้นะครับนั่นคือตัวอย่างว่าบางครั้งเราศึกษาในเฟส2เฟส3มันก็จะมีพาร์ทของตัวฟาร์มาโคโลจีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในปัจจัยซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องของการออพติไมซ์โดสที่ใช้ขนาดยาอย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นปกติมันก็จะมีพาร์ทตรงนี้ที่เป็นรีวิวที่สำคัญนะครับของทาง FDA แต่โดยสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยครับในระหว่างการพัฒนานั้นข้อมูลเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของเราในการวางแผนของการพัฒนานะครับเพราะบางครั้งยาบางตัวเนี่ยพอถึงเฟส1แล้วอาจจะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนะครับว่ามันมีส่วนในการตัดสินใจแล้วก็ในบางครั้งก็มีส่วนในการที่เราจะไป bridging information ของยาอื่นๆในกลุ่มอื่นนะครับหรือ therapeutic class ต่างๆก็แล้วแต่ในเรื่องวัตถุประสงค์แล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นมันมีความสำคัญกับการที่จะยื่นให้กับอย.พิจารณาที่ตัดสินใจว่าข้อมูลเหล่านั้นมันเพียงพอไหมกับการที่จะประเมินประโยชน์ความเสี่ยงแต่ที่สำคัญที่สุดซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นข้อมูลซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในตัว patient information leaflet
นะครับหรืออยู่ในไอ้ซัมมารีโปรดักต์คอเลสเตอรอลสติกเพราะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อการที่จะไว้พิจารณาในการดูแลแล้วก็ตัดสินใจในการดูแลนะครับเพื่อดูในเรื่องของความปลอดภัยข้อบ่งใช้ข้อห้ามใช้ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของ efficacy ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในไม่ใช่อยู่ตอนซัมมิตอย่างเดียวมันจะไปอยู่ในตัว product informationนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ที่ดูแลหรือเภสัชที่ดูแลในการที่พิจารณาเพราะนั้นอยากให้คำนึงถึงตัวนี้ในความสำคัญของข้อมูลของการศึกษานะครับว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการดูแลคนไข้ในอนาคตนะจริงๆแล้วเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบซึ่งเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือผมก็ให้เป็นลิงก์ไว้นะครับว่าในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นมันจะมีทั้งของ ICH ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์หลายท่านคงรู้จักใช่ไหมครับ International Conference on Harmonization ก็มีทั้ง efficacy นะครับ safety quality แล้วก็ตัว multidisciplinary นะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าตัว ICH เนี่ยมันจะถูก adopt โดยตัว FDA ทั้ง US FDA กับ EMA นะครับซึ่งจะมาใช้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับมา implement เป็นกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอย.เองก็มีกฎข้อบังคับซึ่งปรับเปลี่ยนเราก็ต้องมีการติดตามแต่ผมอยากจะแนะนำให้อ่านของ US FDA ด้วยหรือ EMA นะครับไม่ได้อ่านเพราะว่ามันเป็นไกด์แดนซ์ซึ่งมันจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราจะพัฒนายาเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างการอ่านจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็อยากให้อ่านในเหล่านี้นะครับอีกประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ quality standard ของการทำวิจัยทางคลินิกนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของ scientific standard กับ ethical standard ไกด์ไลน์ที่สำคัญก็คือตัว ICH-E6 นะครับหรือเรียกว่า GCP หรือ good clinical practice เวลาผมสอน GCP ที่ไลน์เนี่ยนักวิจัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะใส่ใจนะครับเพราะว่างานวิจัยบางครั้งเขาไม่ได้ถูกควบคุมกำกับดูแลแต่ถ้าเป็นกรณียาจริงๆแล้วเนี่ยอย.ทั่วโลกเนี่ยเขาจะดูว่าปฏิบัติตาม ICH-GCP หรือเปล่าเวลาเขาไป inspect เขาก็จะดูว่างานวิจัยนั้นปฏิบัติตาม ICH-GCP หรือเปล่าโอเคนะครับเวลากฎระเบียบข้อบังคับก็เหมือนกันก็จะออกมาสอดคล้องกับ ICH-GCP ในประเด็นจริยธรรมนะครับสิ่งที่นักวิจัยจะต้องรู้ก็คือเรื่องของตัว Declaration of Helsinki แล้วก็ Belmont Reportนะก็จะว่านักวิจัยหลายท่านคงเรียนนะครับในประเด็นจริยธรรมเหล่านี้ซึ่งเวลาผมพูดถึงประเด็นจริยธรรมก็จะมีพื้นฐานมาจากหลักจริยธรรมเหล่านี้แต่คงไม่สอนซ้ำนะครับส่วนใน clinical phase 1มันก็จะมีไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์ก็จะมีของทาง British Pharmaceutical Association นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอิงอันนี้เป็นของ2018แล้วก็มีของตัว EMA EU EMA ออกมาใหม่นะก็เป็นเรื่องของการ strategy ในการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงผมเพิ่งรู้ว่าประเด็นนี้มันออกมาเนื่องจากมันมีเคสคนไข้เกิดเบนเดทนะครับจากการทดลองยาในเฟส1เดี๋ยวจะมีเคสให้ดูนะครับพอเกิดเคสนี้ปั๊บตัว EMA เองก็ต้องกลับมาทบทวนในกระบวนการที่จะวางแผนก็เลยออกไอ้ตัวไกด์ไลน์ออกมานะครับในเรื่องของการที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงครับสกิลถัดไปที่ต้องมีจริงๆนะครับซึ่งผมอยากให้มีสำหรับในอนาคตถ้าเราจะต้องทำเรื่องของยาใหม่ทั้งหลายเนี่ยก็คือเรื่องของ clinical study project management เพราะว่าเวลาทำการวิจัยเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์นะมันต้องมีทักษะของการ manage ในเรื่องของตัวโปรเจกต์ทั้งการวางแผนแล้วก็ประเด็นถัดไปซึ่งผมเป็นแกปสำหรับประเทศไทยเองคือเรื่องของ quality management system ของงาน clinical study นะแต่ถ้าเป็นบริษัทยาส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับ quality management ของกระบวนการผลิตถูกไหมครับแต่จริงงานวิจัยมันก็มีกระบวนการ quality management เหมือนกันนะครับมีเรื่องของ quality control quality assurance แล้วสำหรับอย.เองก็จะมีการเรื่อง inspection นะครับตัว standard ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ GCP แล้วก็กฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายประเด็นตัดไปก็คือเวลาทำงานวิจัยเนี่ยมันเป็น multidisciplinary เนาะมันเป็นงานวิจัยโดยเฉพาะในเฟส1เนี่ยมันต้องมีคนหลายวิชาชีพเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยกันไม่ใช่เฉพาะคลินิเชียนอย่างเดียวนะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้อยากให้เกิดการทำงานร่วมกันและสุดท้ายการสื่อสารก็มีความสำคัญนะครับกับการทำงานวิจัยนะประเด็นที่อยากจะทบทวนเบื้องต้นก็คือในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับการประเมินแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนการจัดการความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นเคสที่ผมบอกนะครับเคสแรกที่เคยได้ยินอันนี้เป็นจีนเทอราปีก็คือเป็นเคสเรียกว่าเจสซี่เจงซิงเจอร์นะครับก็เป็นการศึกษาที่เป็นโรคทางเจเนติกเป็นแลนะแล้วก็คนไข้ตายนะครับแต่ประเด็นจริยธรรมที่สำคัญและทำให้งานวิจัยทางเจเนติกจุดไปชั่วคราวก็คือเคสตรงนี้นะครับเพราะว่าประเด็นก็คือเขาใช้อะดีโนไวรัสนะครับเป็นตัวแคริเออร์แล้วก็มันมีคอมพลิเคชันจากตัวอะดีโนไวรัสนะแต่ประเด็นจริยธรรมที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือพอทำงานวิจัยไปเนี่ยมันมีเซฟตี้อินฟอร์เมชันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีใครที่จะเอาเซฟตี้อินฟอร์เมชันเหล่านั้นไปประเมินแล้วก็ไปแจ้งให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบนะครับประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของการเชื้อเชิญแบบไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเจสซิงเจอร์เนี่ยรักษากับหมอคนอื่นโอเคนะแล้วนักวิจัยเนี่ยได้ข้อมูลเจสซิงเจอร์จากหมอที่รักษาแล้วก็ไปคอนแทคโดยตรงอันนี้คือการละเมิดในเรื่องของ confidentiality นะเคสต่อไปก็คืออันนี้ก็เป็นเอลันโรสเป็นของตัวจอห์นฮอปกินเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จอห์นฮอปกินก็คือเป็นการศึกษาตัวเฮกซาเมทโทเนียมนะครับก็เป็นสาใน healthy volunteer เพื่อดูผลต่อลังฟังก์ชันนะประเด็นสำคัญก็คือมันมีข้อมูลเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตีพิมพ์มานานแล้วโอเคนะครับแต่นักวิจัยเนี่ยไม่ได้ค้นไปถึงข้อมูลเก่าๆและคณะกรรมการจริยธรรมส่วนใหญ่ก็จะมีข้อกำหนดว่าค้นข้อมูลแค่นี้ปีแต่ข้อมูลตรงนั้นมันมีความสำคัญต่อการที่จะประเมินและสุดท้ายคืออเลนโรสเนี่ยเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานของการทดลองตรงนั้นมันก็มีปัญหาในเรื่องของความไม่เหมาะสมนะครับเคสถัดไปซึ่งเราคนคุ้นเคยนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวแอนตี้ CD28 โมโนโคลอนอลนะครับหรือ TGN41412 อันนี้ทำให้เกิดการศึกษาในโมเดลใหม่ของแอนติบอดีตัวนี้เพราะว่าในการศึกษาในมอโมเดลนั้นมันไม่ละแวนนะครับเพราะว่าโดสที่ใช้ถึงแม้จะเป็นโดสต่ำก็ตามแต่พอมาใช้ในคนแล้วเกิดไซโตไคน์สตอร์มแล้วก็ไซโตไคน์สตอร์มเนี่ยพร้อมกัน6คนนะครับพอยต์ก็คือปกติเนี่ยงานวิจัยที่เราไม่รู้เลยและเป็นยาใหม่จริงๆเนี่ยเราไม่ควรจะให้พร้อมกัน6คนนะแต่งานวิจัยเนี่ยเขาให้พร้อมกัน6คนเพราะนักวิจัยเนี่ยอยากจะทำให้มันจบปกติเราจะต้องมีไครทีเรียนะครับในการที่เป็นโคฮอตแล้วก็มีการตัดสินใจในการที่จะ manage แล้วก็ค่อยๆปรับ escalate หรือให้ยาไปเพื่อดูประเมินในเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเคสสุดท้ายซึ่งทำให้ EMA ต้องมาออกไอ้ตัวไกด์แดนที่เมื่อกี้บอกก็คือการศึกษาตัวยา BIA-12474 นะครับซึ่งเป็นตัวfatty acid amide hydrolase ซึ่งเขาเชื่อว่ามันไปอินฮิบิตแล้วมันจะทำให้ตัวคานาบินอยด์เนี่ยมันสูงขึ้นแล้วมันมีผลต่อเรื่องเพนต่างๆแต่ปรากฏว่าพอให้ไปแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยพอคิมเลทีฟโดสปั๊บเนี่ยคนไข้เกิดนิวโรจิกแอดเวอร์สเอฟเฟคที่รุนแรงแล้วมีคนไข้หนึ่งคนเนี่ยเกิดเบรนเดสแล้วก็ตายนะครับในประเด็นนี้ก็ทำให้เกิดต้องมาสืบสวนสอบสวนแล้วก็การสืบสวนสวนมีได้ลั่งหลายสาเหตุเช่นบอกว่าคนไข้นั้นถึงแม้เราจะไปสนใจที่มันเป็นทาร์เก็ตการทาร์เก็ตของการออกฤทธิ์แต่จริงๆแล้วมันยังมีนอนทาร์เก็ตอื่นๆซึ่งอาจจะมีผลต่อเซฟตี้ก็ได้ซึ่งไม่มีข้อมูลตรงนี้อะไรนะครับแล้วก็การศึกษามาก่อนหน้านั้นโดสที่ใช้เนี่ยมันสูงมากโอเคไหมครับโดยหวังผลเพื่อจะเพิ่มในตัวแต่มันก็มีผลในไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้นั่นคือตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วถ้าอาจารย์สนใจก็ไปอ่านได้โอเคนะครับในแต่ละเคสอันนี้ก็เป็นผมให้ reference ไว้นะครับเผื่ออาจารย์สนใจโดยเฉพาะตัว TGN และตัว Jessinger นี้ก็น่าสนใจเพราะตัว Jessinger นั้นเคสนี้ผ่านมา20ปีแล้วนะครับก็เกิดการเรียนรู้ทีนี้สิ่งที่อยากจะให้เรา aware ไว้นะครับก็คือความไม่แน่นอน uncertainty มันมีอยู่เสมอในเรื่องของการศึกษาวิจัยพัฒนาความไม่แน่นอนหรือ uncertainty นั้นซึ่งบางครั้งมันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับซึ่งเราก็จะต้องประเมินในเรื่องความแน่นอนความแน่นอนนั้นบางครั้งมันเกิดจากการที่เราศึกษาวิจัยแล้วทำให้เรามีความรู้และเข้าใจในประเด็นต่าง
หรือบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่มีความรู้ก็ได้โอเคนะครับมันเป็นได้ทั้งสองด้านนะเราจะลดไอ้ตัว uncertainty ได้อย่างไรนั่นคือทำไมเราถึงต้องมาศึกษาในเรื่องของตัว non clinicalเพื่อที่จะให้มั่นใจในการที่จะใช้เบื้องต้นนะครับในคนแต่สุดท้ายในความเบื้องต้นในการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งผมจะพูดต่อในการประเมินความเสี่ยงเพราะว่าเวลาประเมินข้อมูล non clinical เนี่ยเราจะต้องดูว่าข้อมูลนั้นมันเหมาะสมไหมเพียงพอไหมต่อการที่จะตัดสินใจใช้ครั้งแรกในคนโอเคนะครับและถ้ามันยังมีข้อมูลที่มันยังต้องการเพิ่มเนี่ยข้อมูลตรงนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความไม่แน่นอนซึ่งจะมีผลหรือเปล่านะครับแล้วเราจะดูแลป้องกันอย่างไรถ้าเราอยากจะศึกษาในเบื้องต้นในคนก่อนนะครับเมื่อเช้าผมไปฟังเคสซึ่งเขาภูมิใจมากอาจารย์เขาภูมิใจมากนะครับแต่ปรากฏว่าเขาปรับขนาดยานะครับโดยไม่ได้พูดถึงฟาร์มาโคไคเนติกเลยเขาปรับขนาดยาโดยประสบการณ์ของการดูแลคนไข้โอเคนะครับบางครั้งประสบการณ์ใช้ได้ไหมครับก็อาจจะใช้ได้โอเคไหมครับแต่ประสบการณ์คือประสบการณ์มันอาจจะมีความผิดพลาดได้ไหมมีไบแอสได้ไหมครับแต่บางครั้งถ้าเราใช้ข้อมูลทางฟาร์มาโคไคเนติกโมเดลมาพิจิตรตั้งแต่ตอนต้นมันจะดีขึ้นกว่าไหมคือความหมายคืออันเซอร์เทนตี้นั้นเรายอมรับได้แค่ไหนแล้วเรายอมรับและจัดการความเสี่ยงได้ไหมหลายครั้งที่นักวิจัยเนี่ยมักจะประเมินแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นแล้วทุกครั้งนักวิจัยโชคดีไหมครับโชคดีก็ดีไปนะครับแต่ไม่โชคดีก็จะเจอเคสที่เมื่อกี้ผมบอก 4-5 เคสถูกมั้ยแล้วจะจัดการอย่างไรนะนั่นก็คือการเรื่องการประเมินแต่สุดท้ายความเสี่ยงมันมีได้ตลอดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือที่จะทำตลอดคือมันจะต้องมี risk mitigation หรือ minimization เสมอในการที่จัดการตรงนี้เพราะนั้นการประเมินความเสี่ยงกับการวางแผนจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาวิจัยทางคลินิกโอเคนะครับในประเด็นของความเสี่ยงของงานวิจัยมันมีได้หลายประเด็นนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ quality นะครับในแง่ของdeveloper ของเราเองในภาคอุตสาหกรรมนี้ก็จะคุ้นเคยกับตัว quality นี้พอสมควรแต่บางครั้งมันก็มียาบางครั้งที่เป็นยาใหม่ต่างๆแล้วก็นักวิจัยเองก็อาจจะต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำในแง่ของ lab scale ก็ตามหรือ small scale ก็ตามพาร์ทของ quality ก็ยังสำคัญไหมครับเราก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลนอนคลินิคอลอย่างที่ผมบอกว่ามันเพียงพอไหมแล้วมัน justify ไหมกับการที่จะเลือกโดสซึ่งเราต้องประเมินตัวนี้สุดท้ายเรื่องของการวางแผนการศึกษาวิจัยนะครับประเด็นอื่นผมก็คิดว่าเมื่อเช้าคงคุยไปแล้วนะครับผมจะพูดถึงประเด็นของการวางแผนและการดำเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะที่สำคัญก็คือในเรื่องของโปรโตคอลแล้วก็ที่สำคัญต่อไปก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของความว่าสปอนเซอร์หรือเดเวลลอปเปอร์นะครับแล้วก็ของตัวนักวิจัยเองแล้วก็ของทีมเองผมพูดถึงเรื่องของงานวิจัยเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูความว่าในการโปรเจกต์นั้นมันก็โทษทีนี่ผมเปิดนะครับผมจะพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราวางแผนโปรเจกต์หน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญไหมเคยอ่านงานวิจัยนะครับซึ่งมีทั้งacademic นะครับมีทั้งแหล่งทุนอย่างที่ในอเมริกามีทั้ง NIH มีทั้ง AFRIM นะครับจาก US Army มีทั้งจากมหาวิทยาลัยประมาณเมืองไทยมีทั้งจากเขตร้อนนะครับมีนักวิจัยจากทั้งนู้นทั้งนี้ต่างๆมาแต่สุดท้ายแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบคืออะไรใครรับผิดชอบอะไรในเรื่องอะไรนี่สำคัญไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องชัดเจนนะครับผมมักจะถามทุกครั้งเวลาผมอ่านโปรโตคอลว่าใครรับผิดชอบอะไรเพราะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขารับผิดชอบนั้นมันถูกต้องหรือเปล่านะแล้วมีประเด็นที่เราอาจจะต้องสอบถามนะ หลายๆครั้งที่นักวิจัยยื่นโครงการมาเราไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรเลยนะครับตอบถามไปก็ไม่รู้นะทีนี้ถ้าในแง่ของอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเนี่ยก็คือบริษัทยาเนี่ยมักจะเป็นสปอนเซอร์แล้วถ้าเราไปดูในนิยามของ GCP เนี่ยก็คือสปอนเซอร์ก็คือคนที่เริ่มโครงการและบริหารจัดการโครงการโอเคนะครับนั่นคือความหมายของสปอนเซอร์และหรือคือคนให้ทุนวิจัยนะ ถ้าในแง่บริษัทยามันก็ชัดเจนถูกไหมครับเพราะว่าบริษัทยาเป็นเจ้าของเป็นคนที่พัฒนาดู product ตลอด life cycle นะครับเพราะฉะนั้นก็จะชัดเจนนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย
ดยปกติบริษัทยาก็อาจจะเอาซอร์สในงานนะครับให้กับบริษัทที่มารับช่วงเพราะว่าบางครั้งบริษัทยาเนี่ยเขาก็มีประเด็นเรื่องของรีซอร์สในการลงทุนเขาต้องการให้มีเฟกซิบิลิตี้หรือบางครั้งเขาต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะบริษัทที่มารับชอบนั้นเขาเรียกว่า contract research organization ตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่ให้การสื่อสารและความหมายมันผิดไปนะครับแต่ผมอยากเข้าใจว่าความหมายคือมันเป็นเรื่องของการเอาซอร์สแล้วเข้าซอร์สก็แต่ละ activity ในโครงการวิจัยมันก็มีได้หลายแบบหรือถ้ากรณีผลิตเราก็อาจจะเรียกว่า contract manufacturing organization แต่ถ้าเป็นนักวิจัยทำงานวิจัยที่ไซต์นะครับเรามักจะเรียกว่าเป็นsite managementorganization โอเคนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบริษัทยาก็จะจ้างผ่านตัว CRO และ CRO ก็จะมาคัดเลือก investigator CRO ก็จะทำหน้าที่แทนตัว sponsor แต่สุดท้ายความรับผิดชอบก็ยังเป็นของ sponsor หรือ developer อยู่นะครับไม่ว่าจะทำอะไรหรือบางครั้งบริษัทยาก็อาจจะติดต่อโดยตรงก็ได้รับผิดชอบโดยตรงก็ได้ในการจัดการโครงการแต่ที่เราในบริบทของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจะเหมือนกันนะครับประมาณเกือบ 50% เนี่ยของการพัฒนายาเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากตัวอะคาเดมิกโอเคนะแล้วก็อะคาเดมิกก็จะทำการวิจัยเองใช่ไหมครับนักวิจัยก็จะทำการวิจัยเองหรือมีทีมที่ทำวิจัยเองเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น investigator initiatedนะครับถ้าเราไปอ่านดูเนี่ย FDA ก็จะมีนโยบายที่ในแง่ของตัว industrial หรือ pharmaceutical company sponsor กับที่เป็น investigator initiate เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าเขาถือว่าเป็น non profit โอเคนะครับแต่ถ้าในเมืองไทยหลักการตัวนี้ก็ยังมีอยู่คือถ้าเป็นยาที่ผลิตในมหาวิทยาลัยหรือในโรงพยาบาลหรือในคณะก็จะถือว่าได้มาตรฐานถูกไหมครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของบริบทที่เขาจะพิจารณาหรือการควบคุมกับยาซึ่งอาจจะแตกต่างกันผมยกตัวอย่างให้ดูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็บางครั้งแหล่งทุนก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของ developer ร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นของ NIH หรือแม้แต่สวส.บางครั้งเองก็จะมีส่วนในความเป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์นะครับก็ต้องมาดูในเรื่องของความรับผิดชอบตรงนี้ด้วยหรือบางครั้งตัว academic นะครับ developer ที่เป็น academic นะครับหรือเป็น research deal เนี่ยก็อาจจะมีการทำงานร่วมกันกับบริษัทยาได้ไหมครับเราจะเห็นว่าโครงการที่มาในประเทศไทยหลายๆโครงการเนี่ยจะมีทั้งบริษัทยาแล้วก็เป็น academic ซึ่งมาทำงานร่วมกันแต่สุดท้ายประเด็นที่ผมจะบอกคือใครรับผิดชอบ